สวัสดีครับไม่มึงสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีปรับมุมกล้องนะครับเห็นหลายคนถามเข้ามาปรับยังไงปรับยังไงครับก็เลยจะมาสอนนะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่เกมทั่วไปอ้าวแล้วก็ไปที่สร้างเกมครับอย่าไปค้นหาเกมนะไปที่สร้างเกมเลือกการฝึกซ้อมสร้างเกมในคลิปนี้จะมาสอนให้ทุกคนได้ทำเป็นกันเยอะนะครับเผื่อใครทำไม่เป็นแล้วอยากทำอ่ะมันทำไม่ได้ไงผมก็เลยมาสอนไงอยากดูผลงานของคนอื่นบ้างเออช้างเย็ดปั๊บโอเคพอเข้าเกมไปก็จะถึง Let's get on I always หลายคนสงสัยไอ้ช้างผมเนี่ยแม่งแถยังไงไกลๆอ่ะเนี่ยมาได้แค่นี้ไงใช่ไหมแล้วก็ต้องมารีเฟรชทำอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมแล้วผมมาทำไงวะถึงได้แถได้ไกลๆเออโอเคนะผมจะบอกวิธีให้กดงองูครับซ่อนเลือดแต่ในโหมดนี้ไม่จำเป็นนะครับไปที่ extra option ครับ camera option อันนี้ remove fog of war ก็คือเอาหมอกออกครับโอเคเอาหมอกออกกด camera distance ครับไกลขึ้นไหมไกลขึ้นโอเค camera smoothing ก็คืออย่างนี้เห็นไหม angle smoothing ก็คือมุมกล้องครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับวิธีการที่ทำมุมกล้องอย่างนี้ก็คือกดขอขวดครับเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยไม่ใช่นี่นะตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอารูปแนบไปแล้วกันอ่ะโอเคอันดับแรกก็ทำอย่างนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยเราอัดไม่สะดวกมันยากเราก็เลยเป็นมาที่เมนูนี้นะครับเดี๋ยวเคลียร์ให้หมดก่อนอ่ะดูใหม่อีกทีนะครับ extra option ครับ tutorial 2ครับอ่ะตั้งชื่อรีเพย์เองRecord Replay เองโอเคผมจะตั้งไว้อย่างนี้กันเขียนถูกปะวะอ่ะกดเริ่มบันทึกครับให้เราปรับสปีดเกมไปที่ 10% พอแล้วกันนะแล้วกดแถช้างจะไปแล้วครับเรากดรีเฟรชเลยครับแล้วกดแถอีกรอบครับมันจะไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเราเลี้ยวได้นะเรากดใช้อีกทีนะครับเห็นไหมครับมันเลี้ยวแล้วเห็นไหมกดรีเฟซสกิลรีเฟซสกิลรีเฟซสกิลไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมถ่ายและเราอย่าเลี้ยวมากนะมันจะดิฟบักอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายตรงไปเรื่อยๆมันจะโอเคสุดครับโอเคเนี่ยเราถ่ายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับถ้าใครมือไวก็ปรับเป็น 25% ละกันเนี่ยเราถ่ายไปเรื่อยพอเราอ่านอะไรเรียบร้อยแล้วให้เรากดหยุดบันทึกครับยืนตายอ่ะกดหยุดบันทึกครับออกพอเราออกปุ๊บเรามาที่หน้าดูรีเพย์นะครับพอเราอัดเสร็จอ่ะมาที่หน้าดูรีเพย์เลือกคลิปที่เราอัดเอาไว้อ่ะอ้าวเชื่ออยู่ไหนวะอันนี้ละมั้งอันนี้พอเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นคลิปวิดีโอของเราที่เราได้อัดไว้วิธีอัดง่ายมากที่จะทำให้ไม่เห็นอะไรสักอย่างกด F12 ครับพร้อมปรับมุมกล้องกดงองปิดเลยนะครับเป็นอย่างเงี้ยเราปรับเราดูกี่รอบก็ได้แล้วปรับสปีดสโลก็ได้ก็จะช้าลงนี่ครับแล้วก็หมุนกล้องไปเรื่อยๆกล้องไปสวยๆอัดไปอัดไปอัดไปหามุมดีๆอ่ะช้าโอเคครับก็แค่นี้แหละหมดละไม่มีอะไรมากเนี่ยประมาณนี้ครับโอเคครับจบครับอย่าลืมนะฮะขอขวดก
กับ F12แล้วก็งองูจบเลย ไปแล้วครับสวัสดีครับ